งช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันกันแล้วนะครับวันนี้เมนูข้าวแตนคาราเมลไข่เค็มจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันได้เลยครับเอาละครับมาชิมพร้อมๆกันดีกว่านะฮะกับข้าวแตนคาราเมลไข่เค็มนะฮะอะไรชนทำแบบเชียสอะไรเงี้ยไม่หรอฟังเสียงนี่เมื่อกี้คุณกินพิซซ่าหรือว่าข้าวแตนคะเนี่ยมันมีแบบว่าคาราเมลยืดออกมาเลยยืดออกมาเลยนะฮะตัวข้าวแตนเป็นยังไงรสชาติปกติกินข้าวแตนอ่ะก็จะแค่หวานปลายๆใช่ไหมฮะแต่อันนี้มันหอมคาราเมลมันมีกลิ่นเข้ามาในปากเลยนะว่าแบบมันกลมกล่อมอ่ะมันแบบมันหวานมันนวลน่ะคาราเมลไข่เค็มเข้ากันได้ดีมากๆอยากให้ทุกคนได้ลองทำนะฮะแล้วก็ขั้นตอนอย่างที่บอกยอมเสียสละเตรียมงานแค่วันเดียวแต่คุณได้แบบข้าวแตนฟูๆอร่อยแบบนี้แล้วหน้ารอยัลไอซิ่งคาราเมลไข่เค็มนี่คือชนะเลิศมากนะฮะน่ากินจริงครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับข้าวแตนคาราเมลไข่เค็มบอกได้เลยนะครับว่าวิธีการทำข้าวแตนคาราเมลไข่เค็มที่มีความหอมกะทิและความหวานของคาราเมลแถมยังได้รสชาติมันๆเค็มๆจากซอสไข่เค็มอีกด้วยยังไงก็ลองนำไปทำทานกันได้เลยนะครับเอาละครับอย่างที่บอกนะฮะวันนี้เมนูง่ายๆนะครับแล้วก็อร่อยน่ากินจริงๆครับอยากให้แฟนคลับของเราทุกคนนะฮะได้ลองไปทำตามกันดูครับและแน่นอนฮะสำหรับวันนี้นะครับรายการฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันนะครับก็หมดเวลาลงไปแล้วครับพบกับพวกเรา2คนได้ใหม่นะฮะทางช่อง Workpoint หมายเลข23ทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:20 ครับวันนี้นานาและเท็ดดี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับข้าวแตนกับข้าวตังต่างกันยังไงเหรอคะนี่คือกำลังจะอธิบายนะโจทย์ของเราวันนี้คือข้าวแตนนี่กำลังจะถามว่าเจ๊เจ๊ช่วยอธิบายให้คุณผู้ชมทางบ้านหน่อยว่าข้าวแตนน่ะคืออะไรวันนี้เป็น helper helper ไม่ใช่ helper คุณเป็นเบ๊คือผมชนะผมสั่งให้คุณอธิบาย